นะคะเคจะผัดข้าวผัดแหนมค่ะแหนมตุ้มสูตรคุณครูตั๊กนะคะนี่ค่ะแหนมตุ้ม1ลูกเอามายีแล้วก็ใส่ไข่กระเทียมใส่ผักกวางตุ้งเพราะว่าไม่มันไม่มีผักอย่างอื่นใส่ผักกวางตุ้งข้าวสวยแช่เย็นไว้ข้าวเก่าข้าวเย็นเครื่องปรุงรสก็มีผงชูรสรสดีน้ำตาลพริกไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงเลยค่ะต่อจากนั้นตามด้วยไข่ไก่เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดแหนมสูตรคุณครูตั๊กช่องพี่โดโด้พาเที่ยวค่ะกินกับพริกน้ำปลาแล้วก็เคียวก็ใส่หอมลงไปด้วยทานด้วยกันเลยค่ะ